็นยังเนี่ยเปล่าฝักทองนี่อะไรครับผักกวางตุ้งผักกวางต้มอันนี้คือถั่วลันเตาข้าวโพดอ่อนนี่เราจะทำเมนูผักนะครับไว้เตรียมสำหรับผักรวมเมนูผักรวมนะครับให้เด็ก9เดือนกว่ากินอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะน้องหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ครับแล้วก็จะมีแครอทแล้วก็หอมหัวใหญ่มันช่วยให้น้ำซุปมันหวานใช่หัวใหญ่ทำให้น้ำซุปหวานขึ้นทำให้เด็กชอบทานนะครับแล้วก็ทำให้ไม่เป็นหวัดด้วยนี่แครอทนะครับนี่เราสับไปแล้วนี่ก็มันโปเตโต้นะครับเอานี่มันนะครับโปเตโต้นะครับมันฝรั่งนอกมันฝรั่งนอกทีแรกว่าจะเอามาแบบเวฟให้ลูกกินนิ่มๆนะครับแต่ไม่นิ่มเท่าไหร่เราก็เลยเอามาประยุกต์มาใส่กับเมนูผักรวมเลยแล้วไว้บดนะครับลูกกินไอ้กินพวกนี้จะมีสารอาหารมันจะดีกว่าพวกดีกว่ากินข้าวซีรีแลกนะครับมันมีประโยชน์มากกว่านะครับถ้ากินข้าวซีรีแลกก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับนี่ลูกก็จะได้รับสารอาหารไปเต็มๆนะครับทำให้ลูกอุดมสมบูรณ์นะครับแตงโมนะครับแตงโมอ่อนซื้อมาแล้วไม่รู้ใส่ได้หรือเปล่าเราก็ลองใส่ไปไม่เราลืมเอาในแตงโมออกหรือเปล่าในก็ปั่นมีปั่นข้าวอยู่เมนูสำหรับลูกนะครับนี่ก็ได้9เดือนกว่าแล้วนี่ก็ผักรวมมิตรนะครับตามใจนะครับปรารถนาก็ต่อด้วยข้าวสวยเล็กน้อยนะครับอันนี้เราก็หุงไว้แล้วนะครับเอามาหมกใส่ลูกก็จะได้กินข้าวไปด้วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารโภชนาการโภชนาการโภชนาการด้วยมะเขือเทศนะครับอันนี้เราก็ในมันออกนะครับอันนี้เราใส่ที่หลังเลยนะครับเพราะว่ามันสุกง่ายนะครับสีสันจะได้สวยงามนะครับถ้ามันเละเดิมจะไม่สวยเราให้สุกพอดีนะไม่ต้องให้เละมากนะครับอาหารพวกนี้สีจะไม่สวยไม่น่ากินเด็กๆเขาชอบสีแบบสีสันปิ๊ดจ๊าดเข้มๆนี่ครับโอ้โหน่ากินมากกินหอมใช้ได้เลยครับใส่เกลือใส่น้ำตาลไหมไม่เหมาะสำหรับเด็กมากเลยใส่เลยครับบดไปเรื่อยๆถ้าลูกเราฟันไม่เยอะเท่าไหร่เราก็บดให้ละเอียดมากๆเลยใส่บรรจุภัณฑ์นะครับให้ดูน่ากินนะครับแล้วก็ง่ายสะดวกในการเอามาให้ลูกกินนะครับเหมือนเราไปซื้อข้าวกล่องเซเว่นนะครับนี่ใส่ไว้แล้วเราก็จะเอาไปไว้ในช่องฟิตนะครับในตู้เย็นออกมาแล้วก็เอามานึ่งนะครับในไมโครเวฟนะครับจะมีเครื่องนึ่งอีกทีนะครับก็ง่ายสะดวกนะครับเนื้อใส่นี่ก็หาซื้อได้นะครับร้านค้าออนไลน์ลาซาด้าช้อปปี้มีขายไม่ถึง100ครับใน8ชิ้นนะครับ8ถ้วย8ถ้วย8ถ้วยนี่ครับน่ากินเลยนี่กินนะ